สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Dead Alley นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือได้แรงบันดาลใจมาจากในส่วนของ DayZ ที่เคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้นั่นเองเนาะแล้วเขาปิดเซิร์ฟไปแล้วนะครับนี่จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เนาะแล้วก็เปิดมาแป๊บนึงเหมือนกันนะครับผมเพิ่งเห็นเหมือนกันเนาะสำหรับตรงนี้นะครับก็สามารถให้ผู้เล่นทั่วไปเข้ามาเทสได้สำหรับใครที่อยากจะลองมือถือนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เด็ดมากๆเลยนะครับรอพัฒนาการที่แบบก้าวไกลมากๆนะคือตอนนี้ก็สุดแล้วนะรอพัฒนาแบบให้มันเจ๋งกว่านี้นะครับผมว่ามันค่อนข้างกินสเปคเนาะแต่มือถือผมมันค่อนข้างลื่นๆเลยนะเดี๋ยวลองมาฟาร์มคงฟาร์มของแล้วก็ลองเล่นกันดูนะครับเขาได้แรงบันดาลใจมาจากพวก DLC เต็มๆนะครับนะสำหรับเกมตัวนี้โอเคแต่มันฟาร์มของยากมากเลยนะมันหายากเอ้าเฮ้ยทำไมมันเข้าไม่ได้หรอเฮ้ยเป็นยังไงเอ้ามันเป็นเหมือนบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จนะเราต้องหาการฟาร์มท่านผู้ชมครับเกมนี้เราเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะเจอผู้เล่นอื่นด้วยนะครับแต่จะเจอหรือเปล่าในเซิร์ฟที่ผมเล่นนะครับผู้เล่นอาจจะยังไม่ได้เข้ามาเยอะมากนะเพราะรอบนี้ก็เพิ่งเปิดได้ประมาณเกือบอาทิตย์เหมือนกันนะสำหรับในเวอร์ชั่นใหม่อันนี้นะครับเรากดที่ประตูเปิดไม่ได้เอ้ยกดที่ประตูถูกแล้วแต่มันไม่เปิดอ่ะหรือว่ารูปมือรูปมือครั้งที่แล้วเล่นผมก็งงอยู่พักนึงเหมือนกันนะครับในการเปิดประตูโอเคตั้งแต่ต้นเดือนมกราเนาะที่ลงไปคลิปแรกนะครับแล้วเขาก็ปิดเทสไปแล้วนะเขาเปิดแป๊บเดียวตอนนั้นโอเคคือมันฟาร์มทรัพยากรยากมากนะครับไม่รู้ทำไมเขาทำให้ฟาร์มยากมากนะครับนี่ครับลากสายตรงช่องแบ็คแพ็คนะถ้าลากไม่ตรงช่องอ่ะมันก็ไม่ได้นะเนี่ยเราไม่ลากโดนช่องอ่ะเราต้องลากให้ตรงช่องพอดีนะครับตอนนี้เราก็มีกระเป๋าแล้วว่ะเมื่อกี้มันมีแต่กระเป๋าเหรอมันจะมีของอีกอย่างนึงอยู่ด้านล่างนะครับเอามาเพื่ออะไรเนี่ยเอาดีไหมเนี่ยจะเอามาทำอะไรเราจะไปสร้างอะไรเกมนี้มีระบบคราฟด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวลองดูตรงเมนูเซิร์ชนะครับจริงๆเปิดกระเป๋าก็น่าจะเจอมั้งเนี่ยมีเมนูคราฟนะครับเราสามารถคราฟพวกสิ่งของต่างๆได้นะครับสามารถสร้างบ้านได้นะก็มีเมนูคำสั่งคราฟจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อต้นเดือนมันมีหรือเปล่านะไอ้คำสั่งคราฟแล้วก็ด้านล่างก็มีการแจ้งเตือนนะครับว่ามีการต่อสู้กันเกิดขึ้นแต่ตอนวิ่งอ่ะเร็วมากๆเลยนะตอนกลางวันโอเคนะครับกราฟิกดูดีอลังการงานสร้างพอตอนกลางคืนโอ้โหมืดตื่นเลยไม่ใช่หมายถึงตอนอัดนะกราฟิกในโทรศัพท์มันโอเคนะครับแต่ว่าเวลาที่อัดผ่านการแคปเจอร์มาเวลากลางคืนนี่เป็นอะไรที่แบบแย่มากนะต้องไปเพิ่มแสงในโปรแกรมตัดต่อนี่แบบเซ็งนะไม่เพิ่มนี่แบบมองไม่เห็นเลยนะครับปึ๊บเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นที่ชุกชุมนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าจะเจอนั่นไงมันมีผู้เล่นอยู่นะท่านผู้ชมนั่นไงเขาจัดการเราเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเอากระเป๋าเราไปแล้วอ่ะโอ้โหนี่ครับมีชื่ออยู่นะเราโดนแล้วนะโอเคสุ่มเกิดใหม่แล้วนะครับคือเวลาที่เราโดนจัดการนะของมันก็จะดรอปหมดเลยนะกระป๋องกระเป๋าอะไรแบบนี้หายหมดเลยเห็นไหมมีตัวแผนที่ด้วยนะครับนะตอนนี้ครั้งที่แล้วจำไม่ได้ว่าเปิดดูได้หรือเปล่านะนี่เป็นแผนที่สี่เหลี่ยมแบบนี้ดูได้แค่นี้แหละว่าเราอยู่ตรงไหนของแผนที่นะครับมันไม่ได้บอกอะไรขนาดนั้นนะอันนี้มีบ้านเหรอท่านผู้ชมแต่มันจะมีอะไรให้เราฟาร์มหรือเปล่าคือถ้ามีคนเล่นอยู่ในเซิร์ฟนานๆมันน่าจะฟาร์มของไปหมดแล้วมันก็ไล่จัดการผู้เล่นอื่นนะครับตรงนี้เราก็เซ็งมากๆหวังว่าจะเป็นบ้านที่เราสามารถเข้าไปฟาร์มทรัพยากรได้เหมือนบ้านที่เราเข้ามาเมื่อกี้เลยว่ะผมว่ามีคนเอาของไปหมดแล้วแหละไม่มีอะไรให้เราแหละมันเปิดประตูขนาดนี้แล้วนะผู้ชมเนี่ยมันมาฟาร์มของได้เนี่ยมันไม่มีอะไรให้เราฟาร์มแล้วเนาะอุตส่าห์ได้กระเป๋ามาโคตรเซ็งแล้วยังไม่ได้หาอาวุธเลยนะครับคืออาวุธเกมนี้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับมันหาในส่วนของตัวอาวุธยากมากนะพอหายากแล้วแบบเจอผู้เล่นอื่นจัดการแบบรัวๆเลยนะครับวิ่งไปข้างหน้าต่อกันอีกสักเล็กน้อยนะเรามาเกิดกันแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยเจอผู้เล่นอื่นเท่าไหร่นะเจอตัวเมื่อกี้ตัวนึงนะครับที่มันจัดการเราอะแถวนี้ก็น่าจะโดนรุดโอเคครับผมเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวลองเทสระบบว่ายน้ำดินะตอนนี้มันว่ายน้ำไรหรือยังเหมือนครั้งที่แล้วมันลงไปเฉยๆนะแล้วมันก็จะติดประมาณหนึ่งว่ายไหมเนี่ย
ว่ายมั้งลอยในน้ำได้นะครับไม่น่าว่ายน่าจะเป็นการเดินในน้ำนะน่าจะยังไม่ได้ทำแอนิเมชันตรงนี้มาเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มีผู้เล่นเข้ามาเยอะพอสมควรนะอยู่ด้านขวาบนเลยนะครับจำนวนผู้เล่นอยู่ที่ประมาณ40กว่าคนนะครับแล้วก็สามารถเปิดไมค์หรือว่าพิมพ์แชทพูดคุยกันได้เนาะแต่มันเซ็งนิดนึงคือลงมาช้ากว่าชาวบ้านเขานะครับหาของไม่ได้นี่โดนแบบคิวรัวๆเลยนะแต่มีปัญหาที่ผมเจออย่างนึงนะครับเล่นไปสักแป๊บนึงนะครับเกมมีอาการค้างด้วยนะเวอร์ชันนี้นะครับก็เข้าใจได้นะครับมันยังเป็นเวอร์ชันที่ทดสอบอยู่นะครับใครจะเข้ามาเทสหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าทางประตูดีกว่าเนี่ยประตูใช่ไหมโอเคหลุดเข้ามาได้แล้วมีของอะไรให้เราไหมคือมีกล่องให้ค้นหาของเยอะมากนะแต่ว่าของแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยเราแบบโอ้ my god เจอกล่องโคตรเยอะเลยนะแต่ไม่มีของนะไม่ค่อยอยากจะค้นเลยเนี่ยไอ้กล่องที่อยู่ตามแบบเนี้ยเอ้ยมีนิดนึงมีก็ทำการลากเลยท่านผู้ชมครับถ้ามีของแบบนี้เนาะดึงไว้ในตัวนั่นแหละใช่เลยมีหรือเปล่าอยากได้อาวุธอ่ะพวกของกงของกินไม่ได้อยากได้นะเราอยากได้อาวุธนะครับอยากได้อาวุธมากกว่าตอนนี้กำลังจะมืดนะท่านผู้ชมพอเวลากำลังจะมืดนี่แบบมันก็จะเป็นอะไรที่แบบแย่ๆเลยนะเดี๋ยวลองเข้าอีกบ้านหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูระบบในเกมนะตอนนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับโอเคเข้าบ้านได้หรือเปล่าผมว่ามีคนเปิดแล้วเราไปอื่นๆดีกว่าเนาะดูตั้งค่านะครับกราฟิกตอนนี้ผมเปิดสุดแล้วนะครับตัวนี้เราสามารถปรับแต่งพวก HUD ต่างๆได้เนาะการปรับแต่งปุ่มต่างๆสามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าจอดีกว่านะมาที่เมนูหน้าจอแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เนาะเมนูการเล่นเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมครับแต่ส่วนใหญ่ก็กดแล้วด้านขวาตรงนี้เข้าไปเล่นได้เลยที่เหลือมันจะเป็นเซิร์ฟ private เนาะเป็นเทสนะครับประมาณนี้ยังไม่สามารถสร้างห้องอะไรได้เนาะคัสตอมก็สามารถปรับแต่งตัวละครได้นะครับติดโมติดหมวกปรับพวกใบหน้าต่างๆแบบใส่หน้ากากหรือไม่ใส่หน้ากากนะครับชุดนิดหน่อยนะมีการทรงการเซตนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอาวุธต่างๆให้เราดูตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาเข้าไปในเกมจริงแม่งหาไม่เจอทุกทีลองเล่น10ถึง15นาทีก็ไม่เจอเลยนะคือเป็นอะไรที่แบบแย่นะครับสำหรับตรงนี้นะส่วนอื่นค่อนข้างโอเคแหละแต่ของมันหายากจริงๆท่านผู้ชมครับน่าจะมีแบบเติมไม่ซื้อเลยไหมว่าไปนั่นนะการตั้งค่าก็เปิดให้ดูแล้วก็เราสามารถปรับแต่งกราฟิกได้นะครับแล้วก็คัสตอมต่างๆการปรับปุ่มความเร็วนะอะไรแบบนี้ส่วนเพลเยอร์ตรงนี้เราสามารถเซตได้ก็ต่อเมื่ออันล็อกจากมาร์เก็ตนะครับเราต้องซื้อจากตลาดก่อนเนาะแล้วก็มีการเก็บเงินในเกมมาซื้อของซื้อของตัวนี้ด้วยนะครับมีแค่นี้แหละนี่มีชุดนะครับมีรีเจนเดอรี่ตัวนี้ด้วยเหรอถ้าเราซื้อแล้วมันจะหายไหมเนี่ยหรือว่าเป็นแค่สกินประมาณนี้เนาะใครสนใจลองเทสดูได้นะครับสำหรับเกมตัวนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ